สถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียกลับมาตึงเครียดในทันทีเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีการับรองการเป็นเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์และสาธารณรัฐประชาชนลูกานส์สองแคว้นทางภาคตะวันออกของยูเครนที่แบ่งแยกดินแดนออกมาตั้งแต่ปี2557โดยปูตินอ้างว่าดินแดนดังกล่าวเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียขณะที่การตัดสินใจเช่นนี้ควรทำมานานแล้วทั้งนี้ภูมิภาคโดเนตส์กลายเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพยูเครนกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ปี2557ซึ่งจากการสู้รบจนถึงเวลานี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 14,000 คนนอกจากนี้ปูตินยังได้สั่งทหารเข้าปฏิบัติการใน2แคว้นเมื่อ21กุมภาพันธ์2565หลังจากลงนามรับรองเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงโดยอ้างว่าส่งไปในฐานะกองกำลังรักษาสันติภาพพร้อมสั่งกระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตกับ2สาธารณรัฐอีกด้วยทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ประณามรัสเซียว่าบ่อนทำลายกระบวนการสร้างสันติภาพละเมิดอธิปไตยและการรับรองเอกราชอาจหมายความว่ารัสเซียต้องการฉีกข้อตกลงกรุงมินสก์ที่ยุติการสู้รบระหว่างยูเครนกับกลุ่มกบฏสนับสนุนรัสเซียโดยประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าจะใช้แนวทางการทูตและเจรจาอย่างสันติแต่ก็ชี้ว่านี่คือแผ่นดินของเราเราไม่กลัวใครไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครและจะไม่ยอมยกสิ่งใดให้ใครเด็ดขาดพร้อมเรียกร้องให้มีการจัดประชุมซัมมิตฉุกเฉินระหว่างผู้นำยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสและให้บรรดาชาติพันธมิตรมีบทลงโทษต่อรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปูตินได้แจ้งถึงการตัดสินใจนี้ระหว่างพูดคุยกับผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองชาติก็แสดงความผิดหวังเป็นอย่างมากและการกระทำดังกล่าวก็ทำให้สหรัฐอเมริกาและยุโรปออกมาประณามและขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตะวันตกจะถือว่าการส่งกองทัพเข้าทั้งสองแคว้นเป็นการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบหรือไม่เพราะทั้งคู่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏและรัสเซียอยู่แล้ว